พุทธแม่สวัสดีค่ะมีอะไรจะอธิบายให้แม่ฟังไหมเรื่องอะไรครับรับพนักงานเข้ามาใหม่ทำไมไม่บอกแม่สักคำก็ที่แม่รับชัดเข้ามายังไม่เห็นบอกผมสักคำแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนมาทำหน้าที่อะไรทำไมต้องเอาโต๊ะเข้าไปทำงานในห้องเราด้วยเผอิญผมไปเจอเขาที่เพชรบุรีนะครับรู้สึกถูกชะตาก็เลยอยากจะให้เขามาอยู่ใกล้ๆพุทธลูกเป็นถึงผอ.ช่องนะทำอะไรมันเป็นผู้ใหญ่หน่อยรับคนที่มีหัวนอนปลายเท้ามาทำงานแบบเนี้ยคนอื่นเขาจะว่าเอาถ้าคุณแม่กลัวคนอื่นเขาจะว่าเอาเนี่ยผมว่าแม่เอาเวลาไปดูแลชัดดีกว่านะครับถ้าเกิดลูกรักของแม่ก็ทำงานผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็คนเขาจะว่าเอาเหมือนกันโอเคพร้อมครับ1 2หาใหม่นะมือจับไว้โอเคยิ้มหน่อยโอเคพร้อม1 2 3เดี๋ยวอีกรูปนึงนะมามองกล้องโอเคพร้อม1 2 3ใหม่นะอีกรูปนึงมาเป็นฟ้าสะบัดเป็นมั้ยเนี่ยฮะให้มันสูงๆผิวๆอ่ะทำเป็นไหมมองกล้องครับมือครับยิ้มไว้นะโอเคพร้อม1 2 3ต่อเลย1 2 3นะครับโอ๊ยตายแล้วหนูดาวโอ๊ยๆช่วยๆๆหนูดาวเฮ้ยเป็นอะไรมั้ยหนูดาวอ๋อไม่เป็นอะไรค่ะนิดๆหน่อยๆฟ้าระวังหน่อยได้ไหมฮะโอเคไหมโอเคค่ะพี่คิตตี้ถ่ายต่อเลยไหมคะถ่ายต่อเลยค่ะถ่ายต่อค่ะระวังหน่อยนะเดี๋ยวต่อเลยนะครับน่ะเฮ้ยโอเคพร้อมนะครับ1 2 3นี่พอฉันว่าสะบัดผ้าไม่เวิร์กแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องสะบัดแล้วหนูดาวงั้นหนูดาวไปพักผ่อนก่อนนะไปพักผ่อนแล้วก็เปลี่ยนชุดดีไหมไปพักผ่อนก่อนต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะขอโทษเทงเด็กด้วยค่ะมันมาจากบ้านนอกอะค่ะก็เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่ไปนะเดี๋ยวรอทำอะไรเป็นบ้างฮะนอกจากเป็นตัวถ่วงเนี่ยตั้งใจหน่อยสิเป้าเหนื่อยไหมเนี่ยก็เห็นอยู่ถามมาได้โอ้นะโอ้มานั่งนี่มานี่มานี่มานั่งพักดีกว่ามาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะนวดให้เองมานวดนะโอ้นะโอ้ตายไม่เหนื่อยนะโอ้ยนวดไม่ไหมเดี๋ยวนวดให้เมื่อตรงไหนบอกเลยเดี๋ยวนวดให้อีกโอ้โหตัวเลยแพงไปไปบอกให้เขาทำราคามาใหม่โหคุณพุทธขานี่ก็แก้มา3รอบแล้วนะคะขืนส่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่มงานคะคุณออนคุณก็ดูสิบริษัทเราต้องใช้เงินนี่ตั้งหลายแสนเพื่อจ้างคนนอกมาทำงานทั้งที่บริษัทของเราก็มีคนอยู่แล้วนะ
แต่ว่าคุณกจีนุชเนี่ยท่านเซ็นอนุมัติแล้วนะคะคุณออกไปก่อนไปเดี๋ยวผมคุยเองยังไงก็รีบหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเนี่ยใกล้จะถึงวันเปิดรับสมัครมิสเพอร์เฟกต์ไทยแลนด์แล้วอะถ้าขืนช้าเนี่ยจะไม่ทันนะคะนี่นายไปหาอะไรกินก่อนไหมอ่ะนี่ก็เลยเที่ยงมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เช้าฉันก็เห็นนายกินแค่กาแฟไปแก้วเดียวเองฉันไม่หิวอ่ะถ้าเธอหิวเธอก็ไปกินที่โรงอาหารก่อนไปหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับแล้วคุณน่ะไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าโรงอาหารไปทางไหนครับไม่รู้อะค่ะฉันก็กำลังจะไปหาโรงอาหารอยู่เหมือนกันค่ะคุณไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่หรอครับไม่ได้เป็นค่ะเอ้ยเป็นค่ะแต่ว่าเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกแล้วคุณล่ะคะผมก็ไม่ได้เป็นครับผมแค่มารับจ็อบอะงั้นเราไปเดินหาโรงอาหารกันไหมคะไปดูทุกห้องเลยครับงั้นไปกันค่ะมาค่ะระวังนะคะคุณพี่เดี๋ยวหนังสือออกจะส่งมาให้นะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณหนูดาวมากเลยนะจ๊ะหนูต้องหากละค่ะที่ต้องขอบคุณคุณพี่จิตราที่ให้โอกาสหนูแล้วก็เพื่อนหนูด้วยค่ะเพชรน่ะยังไงก็ต้องมีตัวเรือนทองมารองรับมันถึงจะฉายประกายยังไงฉันก็สนับสนุนหนูดาวเต็มที่ละจ้ะต้องขอขอบคุณคุณพี่พิจิตามากเลยนะคะที่เอ็นดูหนูดาวอ่ะลำพังคิตตี้คนเดียวคงช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละค่ะแต่ถ้าจะให้หนูดาวเขาถึงฝั่งฝันเวทีประกวดมิสเพอร์เฟกต์ไทยแลนด์ก็คงต้องพึ่งบารมีคุณพี่แล้วล่ะค่ะคุณพิจิตราคะยังไงเนี่ยหนูก็ขอฝากเพื่อนหนูอีกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะเข้าประกวดด้วยกันค่ะฉันก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะกติกาต้องเป็นไปตามกติกาหนูดาวขอบคุณค่ะไปก่อนนะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะโชคดีนะหนูดาวที่หลังอย่าพูดอย่างนี้อีกนะหนูดาวพูดอะไรคะพี่คิตตี้ก็พูดฝากฝังเพื่อนเธอไงล่ะคุณพี่จิตตาน่ะเขาจะช่วยเฉพาะคนที่เขาเล็งไว้คนที่เขาไม่ได้เล็งให้ฝากให้ตายเขาก็ไม่ช่วยแล้วตอนนี้เธอก็รู้แล้วนะว่าคุณพิจิตาก็เอ็นดูเธอเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยฉันจะพาเธอมาไหว้เขาบ่อยๆแล้วหากมีของฟงของฝากมากราบเขาด้วยล่ะเขาจะได้เอ็นดูถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูพาฟ้าไปด้วยนะคะเอ๊ะหนูดาวพูดไม่รู้เรื่องยังไงเธอคนเดียวรำคาญไปรอที่รถแล้วนะช่วยฝากเองอะไม่ต้องลำบากหรอกดาวพี่คิตตี้เขาก็บอกแล้วว่าคุณพิจิตตาเขาจะช่วยเฉพาะคนที่เขาชอบอยู่แล้วล่ะเอานะเอานะป้าป้าขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนี่นี่เอง
ีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะขอเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวที่หนึ่งค่ะได้ครับแล้วคุณล่ะคะของผมเอาผัดฟักทองกับไข่ดาวครับได้ครับแล้วก็ขอผัดฟักทองกับไข่ดาวใส่กล่องด้วยค่ะอ๋อได้ครับได้ครับคุณสั่งข้าวอีกกล่องทำไมครับเอาไว้เป็นเสบียงเวลาหิวเหรอเปล่าหรอกค่ะฉันสั่งไว้ให้เจ้านายอะค่ะไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีก็เลยสั่งตามคุณผัดฟักทองเนี่ยอาหารโปรดของผมเลยนะครับหวังว่าเจ้านายของคุณเนี่ยจะชอบเหมือนผมนะไม่ชอบก็ต้องชอบแล้วล่ะค่ะทำงานมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยสงสัยคุณจะหิวแย่แล้วล่ะค่ะเจ้านายคุณขยันดีนะครับฉันว่าเรื่องมากมากกว่านะคะเห็นว่าให้เซ็นเอกสารตั้งหลายรอบแล้วก็ยังไม่ยอมเซ็นสักทีงานก็จะเริ่มอยู่เร็วๆนี้แล้วด้วยฉันว่าบางทีคนเราอ่ะต้องยอมถอยบ้างเพื่อที่จะได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าขอโทษนะครับเรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยผมชัดครับชื่อชมพู่ค่ะเรียกพู่เฉยๆก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักนะเช่นกันค่ะเข้ามาฉันรู้ว่านายกำลังหิวนี่เธอเป็นห่วงฉันเหมือนกันแล้วเนี่ยเปล่าฉันแค่ไม่อยากจะลำบากในอนาคตเพราะถ้าเกิดว่านายป่วยเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาคนที่จะต้องคอยดูแลนายก็คงหนีไม่พ้นฉันยังไงก็ขอบใจนะ